1 2 3แอคชั่นสวัสดีครับผมคือกัปตันพาวรี่จีไทเกอร์ขณะนี้เราอยู่ในเกมที่4ของผมนะที่เล่นเป็นประจำทุกวันนะครับก็เห็นหน้าตาอย่างนี้นะใครที่รู้จักเกมนี้ดีก็คงต้อง ก็เป็นหนึ่งในเกมมือถือนะครับที่ผมเลิกเล่นไปตอนที่ตัวเกมมันเปิดให้เล่นบนมือถือนะเนื่องจากว่าพอเล่นจนมือถือพังปุ๊บก็ไม่ได้แตะอีกเลยนะครับจนกระทั่งมารู้ว่าอ้าวมันลง PC เหรออ่าพอรู้ว่ามันเล่นบน PC ได้แล้วก็ไปสามารถใช้ID เดิมได้นะครับผมก็เลยเฮ้ยกลับมาเล่นนะตอนนั้นผมรู้สึกมันน่าจะห่างมาเป็นปี2ปีแล้วมั้งนะครับนั่นก็คือเกมฮงไคล Impact 3นั่นเองนะแต่ผมไม่เคยเล่นภาค1ภาค2นะจู่ๆมาเล่นภาค3เลยนะตอนนั้นเพราะว่าเนื่องจากว่าไอ้ตัวเกมมันมีอะไรดึงดูดนะครับก็แน่นอนนะมันเป็นเกมมือถือหนึ่งในบรรดาเกมกาชาทั้งหลายแหล่นะฮะก็อารมณ์เล่นก็คงไม่ต้องพูดมากนะครับแต่ตอนนี้ผมก็คือมันเล่นบน PC ได้ใช่ไหมไม่ต้องผ่านตัวแอปพลิเคชันอีโมอะไรช่วยเล่นมือถือผ่านทางคอมนะฮะไม่ต้องขนาดนั้นตอนนี้คือเขาทำ PC ออกมาให้เลยนะก็ถ้าเกิดใครที่จะลองเล่นนะพี่จะเล่นก็ถามว่าตอนนี้เล่นตามเขาทันไหมคือเกมพวกนี้นะมันส่วนใหญ่มันไม่ใช่เล่นตามคนนะมันก็คือเล่นเพื่ออะไรมากกว่านะอย่างคนส่วนใหญ่ก็เล่นเพื่อมาเปิดหานะวาคิเลียใช่ไหมนะครับเนื่องจากผมก็เพิ่งกลับมาเล่นได้ไม่นานนะครับยังมีเขาเรียกอะไรอะบัฟแบบอะไรผู้กลับคืนมาเล่นอยู่นะก็ใครจะแอดเพื่อนผมมาก็แอดได้นะแคนเคิร์นนี่ก็โดนไอ้แคนเก่าที่ผมหายไปเป็นปี2ปีนะไล่ทิ้งแล้วพอกลับเข้ามาปุ๊บเขาก็มีแคนแนะนำนะครับตอนนี้ก็อยู่แคนชื่ออะไรรีเทิร์นนะฮะก็ดูแล้วน่าจะเป็นแคนคนไทยนะครับเนาะเพราะว่าทางคิวก็มีประกาศแคนอะไรพวกนี้นะครับไม่รู้ว่าแคนนี้มันเป็นผมก็ไม่ศึกษารายละเอียดแคนมากนะมีแต่ว่ามีไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าเราจะสามารถทำภารกิจส่งนี่แล้วก็ได้ของฟรีทุกวันนะครับแล้วก็มีการมาอะไรนะชิงดีชิงเด่นนะครับลุ้นว่าเราจะได้ของอะไรนะก็มีแคนเกมนี้ก็ดีนะครับใครที่จะเล่นเกมนี้บน PC นะผมแนะนำว่าให้มาปรับออปชันด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเกมมือถือใช่ไหมแล้วก็มานั่งเล่นบน PC นะครับเราอาจจะต้องปรับอะไรที่แบบมันให้มันคับคล้องขึ้นเนี่ยปกติมือถือมันก็มีกดตรงนี้ตรงนั้นใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็น PC นะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ถนัดใช้ตัวพวกนัมเบอริกก็คือส่วนของตัวเลขนะฮะก็ใช้ปุ่มลูกศรบนคีย์บอร์ดเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ใช้ปุ่มตัวเลขเอาเป็นท่าโจมตีต่างๆรู้สึกมันจะต่อจอยได้ด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่เคยลองนะฮะใครถนัดก็ลองดูนะครับว่าต่อจอยเล่นแล้วมันจะโอเคไหมเพราะว่าผมแค่ใช้คีย์บอร์ดก็โอเคแล้วนะครับทีนี้คุณภาพเกมนี้นะฮะลง PC อย่างตอนนี้ผมเล่น1Full HD ก็คือ 1080p นะครับถ้าเกิดเราปรับแบบโคตรสูงสุดเนี่ยนะคือตัวเกมมันค่อนข้างที่จะแสบหูแสบตานะครับนะดูอย่างถ้าเกิดนี้ผมยังไม่ได้ลงแมตช์นะแต่ถ้าเกิดแบบเราเอาแบบวาคิเลียที่มันมีแบบมีแสงสะท้อนอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าแสบตาโคตรนะแสบตาโคตรซึ่งแล้วผมเกลียดเรื่องของ motion blur มากนะครับใครที่คอมไหวไม่ไหวนะก็แนะนำเวลาถ้าเกิดจะเล่นเกมนี้บน PC เนาะเวอร์ชัน PC นะครับก็เอาแค่ปรับ0ก็พอแล้วนะปรับสุดนะเพราะยังไงเฟรมเรทมันก็ล็อกอยู่ที่60เฟรมอยู่แล้วนะครับซึ่งผมไม่รู้นะเพราะมันก็สภาพพร้อมแต่ละเครื่องนะแต่เอาจริงๆถ้าเกิดผมปรับสุดเนี่ยผมเล่นแบบโคออปนะฮะที่มันลงปาร์ตี้ได้3คนเนี่ยยังแหลกมันไม่ใช่แหลกอ่ะมันแสบตาด้วยนะครับแสงหูแสบตาก็แนะนำว่าปรับแค่1ก็พอนะฮะแค่นี้เราก็เห็นอะไรสวยๆงามๆพอแล้วนะไม่ต้องปรับอะไรสูงสุดมากนะครับเราไม่ได้ไปเล่นถ่ายรูปอะไรขนาดนั้นก็อย่างที่บอกนะครับนี่มันก็อยู่ในคอนเทนต์เรื่องของวันๆของผมก็แบบนี้แหละนะครับวันนี้ก็มาเป็นกัปตันเรือนะฮะกัปตันเรือ Enterprise ไม่ใช่นะ Star Trek นะก็ผมไม่รู้ชื่อไอ้ตอนนี้เราอยู่ในเรือตามในเรื่องป่ะไม่แน่ใจนะครับโอเคสิ่งแรกที่ทำทุกครั้งในเมื่อเข้ามาในเกมฮงไคนี้นะครับอย่างแรกก่อนไปดูกองกำลังก่อนซิว่ากองกำลังเราส่งของเรียบร้อยแล้วยังนะครับเราเล่นห้องจำลองต่อสู้ช่วยแคนเก็บอันดับแล้วยังเก็บแล้วนะฮะโอ้โหนี่เก่งมากทำไงวะผมได้แค่นี้แหละนะฮะคือจริงๆแต้มได้40,000นี่ก็ได้ของครบก็พอแล้วนะฮะมีอะไรอีก
ก็มีร้านค้าอันนี้ก็ไปวันนี้คือไอเทมเกมนี้มันเยอะนะครับผมได้นำแต่วันก็ทำให้เราช่วยซัพพอร์ตดูนะว่าเฮ้ยไอเทมเนี้ยหาจากไหนจากไหนนะครับมันก็อย่างว่ามันก็เป็นเกมมือถือนะฮะฟาร์มถึงเมื่อไหร่ปุ๊บก็ขาดของอะไรค่อยไปหาแล้วกันนะอารมณ์ก็ประมาณนั้นแหละนะครับหลักๆของเกมนี้คืออะไรนะครับก็คือการเอาวาคิเลียนะอัพให้แข็งแกร่งขึ้นลงด้านนู่นนี่นั่นนะครับผมไม่ขอพูดเรื่องของเนื้อเรื่องเกมนี้นะเพราะว่าเนื้อเรื่องเกมนี้มันอีพิกแล้วก็ปวดตับโคตรไม่สปอยแล้วกันนะไปหาอ่านเองนะครับนี่เพิ่งกลับมาเล่นก็ยังไล่เนื้อเรื่องแบบยังไม่ครบ 100% ทุกบทเลยนะฮะสิ่งแรกที่จะทำในเกมนี้เนาะไปดูกองกำลังเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเรามีแคนนะครับก็ไปดูบ้านเรานะหรือก็คือฐานนะครับเก็บทองให้เรียบร้อยนะนี่ผมไม่แน่ใจว่าสูงสุดมันเก็บได้เท่าไหร่แต่ของผมเก็บได้ 60,000 นะครับไม่รู้ว่าทุก ID 60,000 เหมือนกันหรือเปล่าเพิ่งกลับมาเล่นได้ไม่ถึงเดือนมั้งนะยังมีบัฟแคนอยู่เลยอันนี้ก็นั่งคุยกับวันที่นี่เป็นพักๆนะครับจนกว่ามันจะขึ้นว่าความประทับใจเต็มนะครับเก็บหัวใจให้ครบ4ดวงนะสำหรับวาคิรีแต่ละตัวก็จะได้บัฟพิเศษเนาะโอเคมาที่ฐานของเรานะครับเกมนี้มันเป็นภาษาไทยนะอ๋ออีกอย่างนึงนะครับเนื่องจากเกมนี้มันเป็นมีฟังก์ชัน2แบบก็คือภาษาญี่ปุ่นกับจีนนะเราก็เลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนนะครับแน่นอนนะสายอนิเมะก็ต้องเสียงภาคญี่ปุ่นนะครับแต่ใครชอบจีนก็แล้วแต่นะใครฟังจีนได้ก็ตามสบายนะครับผมดูอนิเมะญี่ปุ่นเยอะก็พอฟังภาษาญี่ปุ่นบางคำได้นะครับไม่ใช่ยาเมเตะอิตงอิไตอะไรขนาดนั้นนะเออกาวาตาชิโคมังวะอะไรพวกนั้นนะก็พอคำทักทายก็ได้อยู่นะครับไม่มีอะไรแล้วมั้งนี่ปรับภาษาไทยด้วยนะครับภาษาในเกมโอเคมันก็ไม่มีอะไรปรับออปชันแต่แนะนำว่าให้ปรับนะครับใครที่เข้ามาเล่นครั้งแรกเนี่ยนะถ้าเกิดปรับศูนย์แล้วยังเล่นเกมนี้แล้วแหละก็ต้องขอไว้อะไรกับ PC ท่านด้วยนะ มาที่ฐานของเรานะครับที่ไปไหนก่อนเก็บทองส่วนอันนี้นะไม่ต้องห่วงว่าถ้าเกิดเฮ้ยเราไม่ได้เล่นเกมนี้วันหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วค่าพลังงานตรงนี้มันเต็มมันก็จะมาอยู่ที่เครื่องตรงนี้นะครับมันก็จะเพิ่มให้แต่เต็มที่เก็บได้105นะเก็บพลังงานส่วนเกินเนาะมันเอาไว้สำหรับว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เล่นเนี่ยสมมติว่ามีปัญหาวันนี้ไม่ได้เล่นกลัวจังเลยเราจะไม่ได้ค่าพลังงานเกมนี้ก็จะมีระบบเสริมพลังงานนะฮะเก็บไว้แต่มันก็เก็บได้แค่นี้นะเออแต่ตอนนี้ผมยังไม่เกินไงมันยังไม่เต็มเตื้อเนาะโอเคก็ตรงนี้ไปแล้วมีหอพักนะครับให้ตกแต่งที่อยู่อาศัยนะฮะวาคิรีก็อย่าลืมมากดเหล่าน้องๆ นะครับเพื่อรับของฟรีด้วยนะที่บ้านตัวเองเนี่ยนะเรนโบว์โฮสเทลเพิ่งกลับมาเล่นนะครับแต่ตอนผมก่อนเลิกเล่นรู้สึกมันก็มีระบบนี้เข้ามาแล้วนะครับก็สามารถไม่ว่างทำอะไรเนี่ยก็สามารถอวตารเป็นเหล่าวากิเลียได้นะครับไปนั่งเล่นเครื่องเล่นต่างๆนั่งเล่นนอนเล่นก็แล้วแต่นะครับความน่ารักของเกมนี้โอเคไปเอาก็คงต้องไม่พูดตรงนี้นะเพราะมันก็เป็นเหมือนทุกเกมนะครับมีการวางเฟอร์นิเจอร์มีการเอาเครื่องนะเพื่อนเพื่อนในรายชื่อเราก็สามารถมาท่องเที่ยวหาเราได้นะครับอย่างเงี้ยเนาะโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีอะไรจุดให้คุยอีกไหมโอเคเอาไปหลบทำไมในอุ้มนั่นนะป้าเดี๋ยวป้าฮิเบโกโอเคก็ตามนี้นะครับมีบ้านให้สร้างนะใครที่สายเดอะซิมนะอยากมาสร้างบ้านสร้างอะไรก็เตรียมวัตถุดิบนะครับครับของอะไรให้ดีๆนะไม่ยากครับไม่ยากโอเคก็จบระบบหอพักต่อไปถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เล่นนะครับหรือว่าวันนี้ไม่มีเวลาเล่นนะครับเราสามารถนะก็คือกวาดล้างด่วนนะครับก็คือการส่งวาคิเลียไปเล่นตามฉากต่างๆนะครับเพื่อหาวัตถุดิบหาจิ๊กซอเพื่อมาปลดล็อกวาคิเลียนะครับหรือจะไปหาวัสดุวัตถุดิบอะไรก็ได้นะครับก็จะได้ใช้พลังงาน150นะฮะแต่ละวันตรงนี้นะฮะแต่มันก็ใช้ตัวนี้ด้วยนะเออเอาไว้สำหรับสายคุณขี้เกียจนะเฮ้ยวันนี้ไม่มีเวลาเล่นนะเดี๋ยวส่งวาคิเลียไปกวาดล้างแป๊บอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะไอ้ตรงนี้หายและตรงนี้ก็จะหายแต่ถ้าเกิดตรงนี้หมดปุ๊บเราก็จะส่งไปกวาดล้างไม่ได้แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเล่นเองเนี่ยก็ไม่ต้องมาใช้กวาดล้างตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าค่าพลังงานเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เพียงพอนะผมบอกอย่างนี้นะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยผมต้องใช้คริสตัลนะครับแลกพลังงานเพราะว่าผมเลิกเล่นไปนานใช่ไหมตอนนี้กำลังไล่อยู่นะฮะผมกลับมาเล่นตอนเลเวล70ตอนนี้ก็มาปั่นตอนนี้74แล้วนะครับเกมนี้เลเวลตันที่85นะเลเวลของเราเนี่ยเลเวลผู้การเนี่ยนะครับเลเวลกับตันจะตันที่85แล้วก็เลเวลของวาคิเลียทุกตัวจะตันแค่80เท่านั้นนะครับส่วนการอัพเลเวลของวาคิเลียเนี่ยมันก็จะตามเลเวลของผู้การนะอย่างตอนนี้ผม74ใช่ไหมผมก็สามารถอัพเลเวลของวาคิเลีย
ต็มที่ได้แค่74เท่านั้นนะฮะนี่แมตช์เนาะมันก็จะคือพูดง่ายๆก็คือวากิเลจะเก่งขึ้นตามเลเวลของเรานั่นแหละนะครับโอเคอันนี้ก็ให้มัน74ซะนะโอเคบายจบไล่ไปกลับมาตรงนี้ต่อก็ถ้าเกิดไม่มีเวลานะครับเราก็มาสามารถใช้หน้าต่างกวาดล้างเนี่ยลงแมปให้มันไปหาของหาอะไรที่ต้องการได้นะสำหรับคนที่แบบเฮ้ยวันนี้ไม่ว่างเล่นอ่ะส่งไปกวาดล้างนะครับเพราะว่าเสียดายค่าน้ำยาพลังงานเนาะโอเคต่อไปมันก็จะเป็นอีกอันนึงก็คือเรื่องของการทำเควสนะครับอันนี้เควสนี่ก็คือถ้าเกิดเรามีตัววากิลีเยอะเนี่ยนะครับมันก็สามารถส่งไปทำเควสนะแล้วก็หาคงหาของนะครับได้นะก็จะมีเวลาบอกว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็ส่งไปนะส่งไปแต่ถ้าเกิดเข้าปั้นไม่พอนะครับก็ต้องรอนะรอเวลาที่เข้าปั้นมันจะอัพให้เรานะก็มาจากไอ้ค่าหอพักนี่แหละนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเนาะแต่ก็อย่าลืมส่งนะครับเพราะว่าเราจะได้เขาเรียกอะไรอ่ะบัตรหอพักนะมาแลกของนะครับบัตรหอพักมาแลกของตรงนี้เห็นไหมบัตรหอพักก็สิ่งดีๆก็คือเก็บให้ครบพันนะครับเราสามารถแลกบัตรเสบียงหอพักนะเอาไปเปิดกาชาเล่นได้แน่นอนครับเกมมือถือทุกเกมต้องมีระบบกาชานะไม่มีไม่ได้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นกาชาใหม่ด้วยเนาะนั่นคือเรื่องของกาชาดุรดัน S นะครับชื่อเจ๊แกเนี่ยนะผมก็ยังไม่ได้เปิดเลยนะฮะก็รอไปก่อนนะจริงๆก็เปิดก็ได้นะจะให้เปิดโชว์ไหมไม่ดีกว่าเดี๋ยวค่อยคิดลองนะฮะเพราะตอนนี้ยังยับยั้งชั่งใจอยู่ เดือนนี้ต้องเซฟตังค์ไว้ก่อนโอเคก็ใครการเติมเงินของผมนะผมเติมแค่รายเดือนพอแล้วนะครับเกมนี้นะเพราะว่าผมเล่นหลายเกมแล้วผมก็คิดว่าเอ้ยเกมพวกนี้มันไม่ต้องเร่งสปีดอะไรก็ได้นะเติมรายวันเอาไปวันละเนี่ยนะครับมันก็น่าจะเพียงพอกับการเล่นเราแล้วนะแต่ถ้าเกิดใครสายรีบนะครับมันก็จะมีนี่นะโปรโมชั่นอะไรต่างๆก็ไปอ่านแล้วก็ศึกษานี่เองนะก็มีโบนัสด้วยนะครับคนเติมตอนนี้ผมอยู่อันดับ8 นี่ก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นเกมเก่าที่ผมเพิ่งเลือกเล่นแล้วก็กลับมาเล่นนะนี่ถ้าเกิดเติมอีกเท่าไหร่เติมอีก 6,000 คริสตัลนะครับ 6,700 คริสตัลผมก็จะได้ชุดน้องโบย่านะแคนดี้เดมอนมาแล้วนะ บางคนแบบเล่นเกมนี้อาจจะเต็มแบบระดับ10เลยนะครับเติมไปเป็นหลายหมื่นนะเราเนี่ยโอเคก็ตามนี้นะโอเคข้อดีของเกมนี้นะมันซัพพอร์ตไม่ว่าจะเราจะเล่นบน PC หรือบนมือถือนะครับแต่รู้สึกว่าตอนนี้บนมือถือมันเพิ่งอัปแพท 3.9 นะมันจะมีปัญหาอยู่นะครับก็ยังไม่แก้นะคือมันยังอัปแพทผ่าน Google Store ไม่ได้นะครับก็เขาทางเพจofficial เขาก็แจ้งมาแล้วนะต้องรอสักพักก่อนเนาะก็ถ้าเกิดใครที่มีคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็มาเล่นบน PC ก่อนนะครับเพราะมันใช้เซิร์ฟเวอร์เดียวกันโอเคหลังจากที่เรามาดูหอพักหลังจากที่เราส่งวากิเลียปฏิบัติงานเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะสิ่งที่ผมทำประจำเกมนี้ก็คือการลง co-op นะหลักๆเกมนี้ง่ายๆครับ1ลง co-op นะโคออฟก็คือการเล่นภารกิจที่มันจะจำกัดแค่วันต่อวันนะครับเกมนี้มันจะรีเซฟเวอร์ก็คือรีภารกิจให้เราตอนตีสามนะเพราะฉะนั้นอันไหนที่มันจำกัดวันต่อวันอย่างเงี้ยเห็นไหมอันเนี้ยเราจะได้คลังสมบัตินะครับมาทำให้เราได้เพิ่มทองแต่มันจะลงได้แค่หนึ่งครั้งต่อวันถ้าเกิดลงแบบปาร์ตี้นะแต่ถ้าเกิดไม่ลงแบบปาร์ตี้ก็จะได้ลงสองครั้งนะเพราะมันใช้แค่ดาวแค่อันเดียวแต่ผมแนะนำว่าให้ลงแบบปาร์ตี้ดีกว่านะครับเพราะว่าลงแบบปาร์ตี้มันจะได้เยอะกว่าเนาะเนี่ยนะก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับลงให้เห็นเลยนะสิ่งแรกที่ควรทำก็คือการลงโคออปนะที่มันจำกัดรอบแต่ละวันนะครับโอเคก็ใช้พลังงาน10ในการลงครั้งนี้เอาเหลือเฟืออยู่แล้วนะฮะไป นี่ตีอะไรกำจัดโฮมุดใช่ไหมโอเคเจ้าตัวกระต่ายนี้นะครับโหเขามีแต่วากิลี่ตัวใหม่ๆด้วยผมมีแต่วากิลี่ตัวแบบเจนเก่าโคตรเอาป้าเทเลซ่ามาดีกว่าเอาป้าเทเลซ่าทั้ง73อยู่เอาอัพเลเวลให้ป้าแกหน่อยโอเคมา74เพิ่มอย่างเยอะเลยนะครับยิ่งเลเวลหลังๆเนี่ยผมไม่แปลกใจว่าบางตัวนะครับวากิลี่เลเวล80แต่คือไม่ได้ใส่อาวุธไม่ได้ใส่สติ๊กมานะเพิ่มสปีดแต่ก็โอ้โหตีโคตรแรงมันก็จะมีวากิลี่ตัวที่เป็นแบบเมตานะครับหรือตัวโกงๆอยู่นะอันนั้นก็ไปนั่งหาข้อมูลศึกษากันเองนะครับ เวลากาชามานี่ดูตังไอ้พวกนี้ได้มหาศาลเลยนะถ้าเกิดเป็นตู้ของวากิลี่ที่มันเป็นเมตานะก็ถ้าเกิดปรับเอฟเฟคแค่1นะฮะมันก็จะไม่มีอะไรขนาดปรับแค่1นะยังแบบแสบหูแสบตานะบางทีก็ผมแนะนำว่า
ก็อย่าไปปรับเยอะอะไรนะเดี๋ยวตาบอดพอดีนะเล่นเกมนี้โอ้โหตัวเราอยู่ไหนยังไม่รู้เลยนี่ก็เป็นแบบพิเศษนะก็ตีไปนะครับให้จบแมปเวลาโคออฟนะมันมีสิ่งที่น่าสนใจตรงที่ว่าเวลาจบแมปนะครับมันจะมีการขิงดาเมจเกิดขึ้นนะครับนะจะทำให้รู้ว่าการลงครั้งนี้ใครแบกนะครับใครทำดาเมจได้เยอะสุดใครแบกโอ้โหลิต้าน้ำแข็งผมได้แค่แสนลิต้าน้ำแข็งนี่แสนสี่ถูกใจเขาหน่อยอย่าลืมกดถูกใจให้ทีมด้วยนะครับก็เลือกได้แค่หนึ่งคนโอ้ยมีคนถูกใจให้เราด้วยนะขอบคุณมากนะครับก็มันเป็นเซิร์ฟเวอร์รวมนะครับเกมนี้นะฮะมันจะเป็นจีนเกาหลีฮ่องกงโอ้โหเจอหมดนะครับนะเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ไม่เหมือนวอลเฟรมนะทุกอย่างทุกคนรวมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันหมดโอเคก็จบไปแล้วนะครับด่านหนึ่งก็ต่อไปโคออฟอีกอันนึงเอออันนี้รีดกำจัดบอสใช้พลังงาน10นะเพื่อเอาผนึกวิญญาณไปอัพอันนี้ก็จะเป็นพวกอัพสติกมานะครับสติกมามันคืออะไรสติกมามันก็คือวัคคิเลียเนี่ยนะเวลาเราอัพเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบสามอย่างนะครับหนึ่งก็คือเลเวลใช่ไหมเลเวลอัพเลเวลนะครับแล้วก็อัพแรงอัพเลเวลกับแรงนี่ผมนับไปเป็นอันเดียวกันนะเพราะมันอยู่หน้าจอเดียวกันก็วิธีการอัพแรงเนี่ยนะสูงสุดก็จะเป็น 3S นะครับคือ SSS เนาะก็การเอาจิ๊กซอว์นะฮะมาเก็บชิ้นส่วนให้มันเต็มอย่างน้องเทเลซ่าตัวเนี้ยวันคีดีที่เนี้ยนะครับผมเหลืออีก6อันผมก็จะขึ้น SS แบบ2ดาวได้ละนะฮะถ้าเกิด SS 3ดาวปุ๊บมันก็จะเป็น3ดาวนะครับก็ไล่เก็บไปก็เพิ่งกลับมาเล่นนะปะโทตัววัคคิเลียใหม่ๆที่ผมหายไปนี่คือน่าเสียใจมากแน่เนี่ยบางคนคือถ้าเกิดใครเล่นแบบมาตลอดนะครับเขาก็จะได้วัคคิเลียพวกนี้หมดเพราะมันมาตามในเรื่องนะแต่ผมไม่ได้ไงพอเพิ่งกลับมาเล่นน้อยใจร้องไห้แป๊บก็พอเมนอาวุธกับสกิลนะครับก็จะเป็นเรื่องของเอ้ยไม่ใช่เป็นเลเวลกับแรงใช่ไหมเลื่อนขั้นเนาะไอแรงนี่มีประโยชน์ยังไงนะครับถ้าเกิดเราปลดแรงเนี่ยเช่นระดับ SS เนี่ยมันก็จะมีทำสกิลพิเศษให้ปลดอย่างเงี้ยนะฮะแต่ตอนนี้ผมมันยัง 2S อยู่มันก็เลยปลดไม่ได้เนาะ ก็พอเป็นเลเวลแล้วก็จะเป็นอาวุธนะครับอาวุธก็ยังเป็นอาวุธไก่กาอยู่เนี่ยก็ได้แค่นี้ก็เป็นอาวุธ5ดาวอุปทานนะครับจริงๆเกมนี้ก็มีระบบแนะนำนะว่าตัวละครตัวไหนต้องควรใช้อาวุธอะไรนะครับจริงๆมาดูตรงนี้ก็ได้นะคลิกที่ตัวละครอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าตัวละครเนี่ยควรมีทีมเป็นวัคคิเลียตัวไหนนะครับมันจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับหรืออุปกรณ์ที่แนะนำนะมันก็จะแนะนำอยู่3อย่างมือใหม่นี่ก็คือแบบหาง่ายนะครับถูๆได้ไถก็ใช้ไปก่อนก็ได้นะอุปกรณ์สุดคุ้มนี่ก็คือแบบสามารถแบบใช้ในระดับกลางๆระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ต้องสูงมากแต่ถ้าเกิดแนะนำยิ่งยวดเนี้ยอันเนี้ยเป็นอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าอุปกรณ์แลหรืออุปกรณ์สายกาชานะครับซึ่งมันหายากมากคือต้องไปเปิดกาชานะถึงจะได้มานะค่อนข้างหายากนะครับแต่ถ้าเกิดใส่แล้วบอกเลยว่าวัคคิเลียของเรานี่โคตรเก่งโคตรนะครับแนะนำอย่างยิ่งเนี่ยแต่ถ้าเกิดใครจะบิ้วสติกมาหรืออะไรเองก็ตามแต่สะดวกนะครับผมคงไม่ลงลึกถึงขนาดมานั่งอธิบายว่าสติกมานี่ใช้ออปชันอะไรดีปรับแต่งยังไงดีนะครับคงไม่ขนาดนั้นเนาะเพราะอันนี้คงมาเล่นให้ดูนะครับว่าวันๆผมทำอะไรกับเกมฮงไคอินแพคทรีนี่มากนะฮะก็หลักๆนะครับก็คือมานั่งทำรายวันลงดันโคออฟลงเนื้อเรื่องไปนะจนจดครบภารกิจรายวัน150นะฮะแต้มก็จะได้กิฟตันฟรีนะทุกวันแค่นี้เองนะครับมาไปลงโคออฟให้มันเสร็จๆก่อนดีกว่านะครับมาอันนี้ตีบอสใช่ไหมก็เวลาลงแมปอะไรนะครับอย่าลืมอ่านรายละเอียดด้วยนะฮะมันก็บอกรายละเอียดด่านว่าเราต้องเจออะไรนะครับอันนี้ตีบอสในตาที่กำหนดผมใช้ตัวป้าฮิมิโกะบลัดดีกว่านะฮะอันนี้เป็นตัวที่ทำดาเมจแรงที่สุดของผมแล้วนะเนี่ยผมมีบัฟกลับมาเล่นอยู่นะเป็นการบอกว่าเอ้ยฉันเพิ่งกลับมาเล่นนะได้เลเวล EXP นะโคออฟเพิ่มนะครับก็เป็นการดีนะอย่างน้อยก็มีเพิ่มหน่อยนะครับผมถึงปัดเลเวลเร็วนี่ไงนะเพิ่งกลับมาเล่นไม่ถึงเดือนจากเลเวล70ตอนนี้74แล้วนะครับ แต่เพื่อนผมคนที่แนะนำนี่มัน80แล้วมั้ง มันเล่นตลอดไปตีบอสออกมาฉี่จะเรียกตัวอะไรวะช้างเดี๋ยวภาษาเนี่ยตัวนี้ว่าช้างนะครับช้างหรือวัวก็ไม่รู้ บางคนก็เรียกแรดนะอย่าลืมถ่ายรูปเล่นด้วยนะครับว่างงานเหลือเกินเรายังไม่ก่อยนะครับดาเมจเรายังที่1คิงแป๊บเฮ้ยใช้ซีรีดาร์คทำไมดาเมจน้อยกว่าเราอ่ะนะถึงแม้ว่าเป็นวัคคิเลียแบบเจนเก่านะครับแต่ก็สามารถบูได้อยู่นะไป
ไปอันนี้ไม่ใช่ดันโคออฟนะฮะอันนี้ดันโซโล่คนเดียวนะฮะก็เก็บอันนี้นะเก็บตาทองคำอะไรพวกนี้แหละแต่ลงได้วันละครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดจะปลดล็อกก็ได้นะปลดล็อกก็คือมันต้องใช้เขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยนะครับเหรียญไอจังเนี่ยนะก็เอาเก็บไว้ฉุกเฉินดีกว่านะครับตอนนี้ผมมีแค่6เหรียญเนาะเนี่ยแค่6เหรียญก็เอาไว้ใช้สำคัญจริงๆแล้วก็ใช้นะไอเหรียญไอจังนี่มันจะได้มาจากไหนนะครับมันก็จะได้มาจากเวลาแบบเราลืมนะคือลืมลงกิจกรรมโคออฟพวกนี้นะครับมันก็จะให้เหรียญไอจังนี้ให้เราแทนนะฮะโอเคก็เอาคือบอกแล้วนะว่ามันมาจากเกมมือถือเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะซัพพอร์ตกับผู้เล่นหมดนะครับซัพพอร์ตจนกระทั่งให้เรารู้สึกว่าเอ้ยไปกาชาไปกดได้ตัววาคิเลียดีกว่าอารมณ์มันก็ประมาณนั่นแหละนะครับเกมอย่างเงี้ยก็แนะนำว่ากรุณาเบรกตัวเองนะนี่ผมยังเบรกอยู่เลยนะไม่เปิดตู้กาชาไอ้แพทนี้นะรอไปก่อนมันอยู่ตั้งอีก14วันประโทษเพราะว่าตอนนี้ผมต้องเอาคริสตัลนะครับเอาคริสตัลมาเพิ่ม เพิ่มแบบเก็บในเรื่องให้มันตามแพททันก่อนนะเพราะว่าแพทไอ้พวกนี้เขาเลเวล80กันหมดแล้วนะครับผมยัง74อยู่นะทนเหนื่อยหน่อยเย้ทีมนี้ยังใช้ได้ฮะ อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปศึกษาแบบวากิเลียตัวใหม่เลยนะว่าจะจัดทีมยังไงนะครับทีมผมนี่ยังเป็นทีมแบบเจนเก่าอยู่นะเก่าโคตรนะก็คือเรามันติดเล่นแบบนี้ไปแล้วนะครับใครที่เล่นเกมนี้คงจะรู้ว่าโอ้ทำไมพาวลี่มันใช้แต่ตัวเก่าวะก็กลัวเพิ่งกลับมาเล่นใจเย็นสิอันนี้สู้กับบอสเวนดี้โอเคบอสเวนดี้เจอห้องไหมนะระหว่างหาห้องอยู่เราก็ทำอย่างอื่นได้นะครับเดี๋ยวรอได้ห้องปุ๊บมันก็จะในนี้เองโอเค90แต้มแล้วสิ่งที่ผมชอบเกมนี้นะครับอย่างที่กลับมาเล่นใหม่เนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าโอเพนเวิลด์เนี่ยตอนผมเลิกเล่นไปนี่มันจะมีแค่ Open World แค่แมปเดียวนะครับแต่พออะไรนะแต่พอกลับมาเล่นปุ๊บตอนนี้มี3แมปแล้วไล่เก็บไอ้อะไรนะเลเวล Open World ไม่ทันจริงๆเนี่ยเพราะว่า Open World นี่มันเปิดเป็นเวลาไงแย่ อยากเล่นแบบทั้ง3 Open World ในแบบทีเดียวเลยไม่ได้นะมันต้องมานั่งเลือกว่าเฮ้ยเราไอ้วันเนี้ยเราจะเล่น Open World อะไรนะนี่คือข้อเสียนะครับคืออยากได้อ่ะเราอยากรีบปั่นไงแต่ก็ตามนั้นแหละนะครับมันเป็นเกมมือถือนะค่าพลังงานหมดก็ไปทำอย่างอื่นนะครับอย่ามาจมปักอะไรมากนะเกมนี้ไม่ได้ในเลเวลอะไรมากมาบอสเวนดี้เก็บก่อนเก็บมานาก่อนดูทันไหมเนี่ยอย่าเอะน้ำแข็งอดีตตัวเมตาแพทตะกอนท่าไม้ตายแตกไม่รู้ใครดาเมจที่1โอ้โหลูดาดันเอสอันนี้เป็นวากิเลียตัวใหม่เพิ่งเห็นจากที่เห็นในตู้เลยนะครับอันนี้พี่แกไม่รู้ได้มาจากไหนนะแต่คงต้องเปิดกาชาแน่นอนนะอุ้ยเกือบชนะแล้วนะฮะห่างกันแค่แบบกี่ฟันแต้มเองนะแอบขิงทีมแป๊บโอ้แย่ว่ะแต่มันเล่งดาเมจเร็วกว่าเราแน่เลยวากิเลียตัวใหม่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะวากิเลียใหม่มามันก็ต้องดีกว่าตัวเก่าอยู่แล้วนะฮะเอ๊ตอนนี้โคออฟผมเล่นครบหมดแล้วนะครับก็ไปทำอื่นได้ส่วนอันนี้มันไม่เชิงว่ารายวันนะมันเอาไว้สำหรับคนที่อยากฟาร์มไอเทมชิ้นนี้นะตาของคำเพื่อเอาไปแลกของนะฮะก็แล้วแต่นะครับใครอยากฟาร์มก็ได้แต่ว่ามันใช้พลังงานเยอะใช้ตั้ง20นะผมเอาพลังงานไปไล่ทำในเรื่องดีกว่าเนาะก็หลักๆนะครับเล่นโคออฟจบไปแล้วนะเลดโคออฟก็คือโคออฟแบบระดับยากใครยังไม่ได้ลงก็ลงนะครับเพราะว่าใครที่ลงครั้งแรกผ่านเนี่ยมันจะมีจะได้ไอเทมที่เรียกว่ากุญแจสวรรค์ตรงนี้นะครับกุญแจสวรรค์อันนี้ผมก็ดังเพิ่งมาศึกษาตอนกลับมาเล่นเนี่ยเพราะว่าตอนผมเลิกเล่นไปมันไม่มีเนี่ยไอ้กุญแจสวรรค์นี่คืออะไรนะครับมันคือไอเทมที่เราสามารถปลดขีดจำกัดของ ID เราเนี่ยย้ำนะว่า ID เรานะครับอ๋อนี่ขั้น6ได้แล้วปลดดีไหมปลดเลยแล้วกันโอเคปลดเลยโอเคจูดาเลเวล2ยังไม่ได้ก็นะมันคืออะไรนะครับมันจะเป็นเหมือนถ้าเกิดตามในเรื่องมันก็คือเป็นอาวุธที่แบบมีพลังงานอะพลังงานในตัวนะครับแล้วถ้าเกิดอุ๊ยอันนี้ผมยังไม่ได้อัพตรงนี้เหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไปอัพอันนี้แป๊บเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆในกุญแจสวรรค์ไอ้ปืนอันเนี้ยเพราะว่าเมื่อวานผมเพิ่งลงเลดโคออฟตรงนี้ไปนะครับเนี่ยๆนะเพิ่งได้มาเพิ่งได้มายังไม่ได้อัพเลยมันต้องอัพให้ตันก่อนเดี๋ยวขอเอาทองขายก่อนนะเอา G ก่อนจะเรียกอะไรดีวะเรียก G เรียกอะไรโอเคอันนี้กล่องโอเคได้มาแล้วมีอะไร
ตัน5อ่ะเปิดคริปตัน30มาตะกี้อยู่ไหนเอ่ยอาวุธใช่ไหมอาวุธแล้วก็ถุงมือนี่ไงปืนยังไม่ปลดล็อกโอ้โหไม่พอมันไปอัพละมันต้องอัพให้มันเป็นอะไรอะ4 ดาว.1ก่อนนะฮะจากนั้นถึงอัพเลเวล35ได้จากนั้นแล้วก็มาปลดขั้นเรื่องของกุญแจสวรรค์ได้นะฮะกุญแจสวรรค์อื่นผมปลดหมดแล้วนะครับปลดให้35มันก็สามารถปลดล็อกอันนี้ได้นะก็มีเลเวลพวกเนี้ยก็ถ้าเกิดจะตันแบบเลเวล10เนี่ยมันก็ต้องปลดล็อกก็คือทำให้อาวุธกุญแจสวรรค์พวกนี้มันเป็นแบบ5ดาวนะ5ดาวแบบสมบูรณ์เนาะก็มันมีประโยชน์ยังไงนะครับพวกกุญแจสวรรค์พวกนี้มันสามารถกดใช้ขีดกำจัดยีนตรงนี้ได้นะครับแล้วเราก็จะมาเลือกนะอันนี้ยังไม่ได้ปลดเห็นไหมไม่มีให้เลือกเราก็สามารถใช้ตัวนี้นะครับเส้นเสียงประสานเนี่ยเลือกพลังงานเพิ่มความสามารถให้ ID เรานะครับย้ำว่าทั้ง ID นะก็ไปนั่งอ่านเองแล้วกันเป็นภาษาไทยให้ละว่าแต่ละปลดอันแต่ละอันจะได้อะไรเนี่ยแล้วจะเอาบัฟเท่าไหร่นะครับ3ชั่วโมง3วัน7วันมันก็จะใช้เยอะนะแต่ผมจากที่ผมเนี่ยไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นต้องปลดนะเก็บไว้ก่อนเอาไว้ฉุกเฉินจริงๆค่อยมาปลดละกันส่วนใหญ่ที่เขาปลดกันนี่ส่วนใหญ่เขาจะเอาไว้ใช้เวลาแบบเล่นโหมดอบีสนะครับหรือก็คือโหมดที่มันเอาไว้ผู้เล่นแข่งกันนะฮะอย่างเงี้ยนะโหมดอบีสเนาะแต่อันนี้มันเป็นอบีสแบบยังไม่เปิดยังไม่เปิดรอบแข่งกันนะฮะอันนี้ยังเป็นโหมดวอร์มอยู่เรียกโหมดวอร์มก็คือโหมดเนี้ยนะวอร์มก่อนนะครับจากนั้นโหมดอบีสมันก็จะเป็นแบบอารมณ์เหมือนว่าผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยมันก็จะสุ่มมานะครับว่าใครเจอกับใครจากนั้นก็มานั่งเล่นเก็บแต้มนะใครแต้มสูงก็จะมีสิทธิ์อาจจะขึ้นอบีสชั้นที่มันสูงกว่านี้ใครที่มันสู้ไม่ไหวก็จะตกชั้นไปอย่างเงี้ยนะครับก็จะมี5ชั้นตอนนี้ผมแสดงให้เห็นไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันยังอยู่ในแบบรอบเตรียมการอยู่นะครับมันยังไม่ได้เข้าช่วงแข่งขันกันเนาะโอเคก็เนี่ยนะฮะก็ควรจะเอากุญแจสวรรค์ปลดล็อกเวลาเราจะลงอบีสเนาะสนามรบแห่งความทรงจำอันนี้ก็จะเป็นการสู้กับมอนนะครับเพื่อปลดล็อกไอเทมอะไรก็มานั่งศึกษาเองแล้วกันนะฮะราคาหัวนี่ผมก็ไม่ได้แตะเลยนะครับราคาหัวนี่ผมล่าไปหมดแล้วนะมันไม่มีให้ล่าละในเรื่องเสริมตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าผมไล่เก็บในเรื่องอยู่เนาะอันนี้จะเป็นในเรื่องเสริมพิเศษนะครับบอกแล้วเพิ่งกลับมาเล่นนะเพิ่งไล่ได้เนี่ย2ในเรื่องอยู่เลยนะก็โอเคจบพอแนะนำนะครับแต่ละวันพอลงโคออฟเสร็จแล้วก็มาดูเรทโคออฟว่าเราลงแล้วยังนะฮะมันก็รีเซ็ตได้นะครับแต่ต้องใช้ไอเทมนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าไอเทมที่หาจากไหนนะฮะมันสามารถรีได้แต่ผมว่าไม่ต้องรีแล้วกันนะเพราะว่าไม่รู้รีไปแล้วมันจะได้รับของรางวัลตรงนี้เพิ่มแบบกลับมารับดีอีกมั้ยนะฮะเพราะผมไม่เคยรีก็ลงเรทนะครับเอ้ยลงโคออฟลงเรทโคออฟนะครับแล้วถ้าเกิดขั้นตอนต่อไปนะฮะคือถ้าเกิดไม่มีโอเพนเวิร์ดอธิบายก่อนนะครับเกมนี้สิ่งที่ผมชอบนะเพราะมันทำให้การเล่นเกมนี้มันไม่เหมือนเกมอื่นนะมันเปลี่ยนไปเลยนะครับตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าโอเพนเวิร์ดเกมนี้มันอารมณ์เหมือนเดวิลเมย์คายบ้างเลยใครเคยเล่นเกมแฮกแอนด์สแลชน่าจะรู้นะครับเนาะสมัยผมเลิกเล่นไปมันจะมีแค่โอเพนเวิร์ดแบบเนี้ยซากุระสังสาระนะและล่าสุดเพิ่มนี่มาโอ้โหผมไม่ทันแพทนี้นะฮะสุดมาจากการซิกเซลเนี่ยผมไม่ทันนะผมมาเล่นปุ๊บก็มาเจออันนี้เลยสิ้นหายนะฮงไคเป็นแบบโอเพนเวิลด์ในเรื่องปัจจุบันนะครับผมคงไม่สปอยในเรื่องนะไปนั่งอ่านเองนะก็แมปโอเพนเวิลด์แบบนี้นะครับผมก็เลือกเล่นอยู่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยังไงสนุกนะครับแล้วก็ชอบนะเพิ่งมาลังเล่นตอนนี้เลเวล22นะครับเลเวลสำรวจผมนะเลเวลสำรวจกับเลเวลตัวละครแตกต่างกันนะครับเลเวลสำรวจมันก็จะเอาไว้เป็นเหมือนเลเวลของไอดีเล่านั่นแหละนะครับแต่เป็นส่วนของในเรื่องไอโอเพนเวิลด์แมปนี้นะก็ถ้าเกิดเลเวลสำรวจสูงนะครับมันก็จะปลดล็อกสกิลของตัวละครเล่านะครับแล้วก็สามารถมานั่งอัพได้นะฮะเวลาอัพสกิลเล็กก็ตาม1ครั้งเลเวลของตัวละครเราก็จะเพิ่มขึ้นนะอย่างตอนเนี้ยตัวละครเอกของเราเนี่ยก็เป็นตัวละครผู้ชายย้ำว่าเป็นวาคิเลียผู้ชายคนเดียวในเกมนี้โอ้พี่มีฮาเลมแล้วนะฮะก็เป็นตัวผู้เล่นนั่นเองนะครับผมก็ตั้งชื่อตัวเองเนาะก็เลเวลสูงไปนะครับก็ไล่ไปนะอันนี้อัพก็ถ้าเกิดของไม่มีให้อัพก็ต้องรอก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมมีแค่นี้แต่ขาดอันนี้ไม่สามารถอัพได้ไม่เป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะก็ไปศึกษากันเองนะครับก็เดี๋ยวเล่นให้ดูแน่นอนนะครับโอเพนเวิลด์ของสิ้นหายนะองค์ใครเล่นยังไงก็มันจะมีภารกิจให้เราเล่นนะครับทุกวันจันทร์พฤหัสและตรงนี้วันนี้วันเสาร์ใช่ไหมก็เปิดรับได้นะฮะทุกครั้งก่อนที่การเล่นเนี่ยมันจะมี2แบบครับคือ1ไล่ในเรื่องนะอย่างตอนนี้มันอัพแพท 3.9 มันมีในเรื่อง 2.0 ขึ้นมาเลเวลที่แนะนำคือเลเวล50ขอโทษครับพี่ครับ
ผมเพิ่งเลเวล29ไปกูจะตายไหมเนี่ยก็เดี๋ยวสักเลเวล30ผมขอไปสดดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปสดให้เห็นเลยดีกว่านะครับไม่รู้ไหวไหมนะครับแล้วก็แบบสำรวจนี่ก็คือจะลงไปสำรวจที่ไหนก็ได้นะครับมีจุดวาร์ปให้เกิดด้วยนะผมปลดล็อกแล้ว3จุดนะครับทีนี้ไอ้แบบสำรวจเนี้ยมันจะทำเอาไว้สำหรับการทำภารกิจตรงนี้นะครับก็คือเราต้องมาเปิดก่อนแล้วก็เลือกภารกิจนะระดับภารกิจมันจะมีระดับ 2S 2S บวก 3S 3S บวกแล้วก็ EX ผมแนะนำว่าให้เอาระดับ 3S บวกกับ EX นะครับเพราะมันจะได้คุ้มค่าที่สุดนะแต่ข้อเสียของมันคือมันจะใช้พลังงานมากนะครับในการยืนยันภารกิจนะก็เนี่ยนะครับมาเลือกดูมันก็จะสุ่มมาให้3อันก็เราสามารถดีเฟกต์ฟรีได้15ครั้งแค่นั้นเองนะครับก็ยังไม่มี 3S กับ EX รีเฟกต์มี 3S บวกละก็ดูนะครับว่าของรางวัลที่ได้ว่าเฮ้ยเราต้องการไหมคุ้มค่าไหมนะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะคุ้มค่าพอนะครับผมก็เลือกเลยแล้วกันปั๊บต้องใช้พลังงาน40เนี่ยพลังงานตรงนี้นะครับก็บอกแล้วว่าเกมนี้ถ้าเกิดเล่นจริงๆเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเก็บคริสตัลไว้เติมพลังงานหน่อยแล้วกันนะโอเคยืนยันเรียบร้อยนะครับภารกิจ 3S บวกไม่เอาอันนี้ไม่เอา SS ธรรมดาก็ไม่เอารีเฟรชอีกไม่เอาเจอนี่ละโอเค 3S บวกสุ่มนี้ยังไม่เจอ EX เลยฮะก็จะได้ภารกิจ5ครั้งต่อ5ภารกิจต่อครั้งนะครับโอ้โหใช้พลังงาน50ดูสิระดับ EX โอเคก็ถ้าเกิดเราทำภารกิจผ่านนะครับเราก็จะได้ตาภารกิจเนี่ยสแตมป์เนี่ยปั๊มถ้าเกิดเราไม่ทำเนี่ยเลเวลสำรวจเราจะลดนะครับเดี๋ยวอธิบายก่อนเลเวลสำรวจคืออะไรเลเวลสำรวจมันคือตรงนี้นะครับมาดูตรงไหนได้วะลองเข้าไปดูแมปอื่นสิผมจำไม่ได้เดี๋ยวนะเลเวลสำรวจเลเวลสำรวจอ๋อตรงนี้นะครับบนนี้แหละบนเนี้ยเห็นไหมมันจะตันที่ระดับผจญภัย30นะครับเนาะอย่างตอนเนี้ยมันจะลดทุกครั้งนะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นแบบว่าอย่าลืมลงภารกิจนะครับและไอ้ดาวสำรวจตรงเนี้ยมันก็จะเพิ่มแล้วมันก็จะลดแล้วมันก็จะเพิ่มแล้วมันก็จะลดเป็นอย่างเงี้ยนะพูดง่ายๆคือมันจะลดทุกๆ3ดาวแต่ว่าเราเล่นภารกิจได้5ภารกิจใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับมันก็จะถ้าเกิดใครที่ยังเลเวลผจญภัยไม่ตันเนี่ยมันก็จะเพิ่มแบบ2ดาว2ดาวให้คุณไปเรื่อยๆอ่ะเนาะแต่ถ้าเกิดวันไหนไม่ได้เราก็จะโดนลด3ดาว3ดาวนะครับอย่างตอนนี้ผม30ถ้าเกิดผมไม่ได้เล่นสัก2วันเนี่ยมันก็จะตกไปอยู่ที่29เนี่ยอารมณ์ประมาณนั้นแหละนะครับแต่เราเล่นตลอดอยู่ละนะไม่ใช่ปัญหาโอเคมาเลือกต่อเอา EX เลยนี่คริสตัลไม่พอแล้วนะทำไงโอเคมีน้ำยานี่อยู่ใช้เลยปั๊บเพิ่มมาโอ้50พอดีเป๊ะโอเคเกือบ100อีก2อันขอ EX หน่อยไม่มีรีเฟซไม่มีเอาไงดีวะเจ้านี่ไหมเฮ้ยมันมีสุ่มตั้ง9ลองสุ่มอีกทีเผื่อเจอ EX ไม่เจอเวลละไม่เจอโอ้เปลืองแล้วฮะโอเคในที่ได้มาก็เอานี่แหละนะครับเดี๋ยวคือถ้าเกิดเรารีเฟซฟรีหมดเนี่ย15ครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราจะรีเฟกต่อไปมันต้องใช้คริสตัลแล้วนะครับซึ่งมันไม่ค่อยคุ้มนะฮะโอเคพลังงานไม่พอนี่ไงจะต้องใช้คริสตัล25นะครับวันนึงจะเพิ่มได้20นะแต่ผมแนะนำว่าให้แลกแค่2ครั้งก็พอนะครับเพราะว่าครั้งที่3ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มคริสตัลจาก25เป็น50นะแล้วก็ได้พลังงานแค่60เนาะแลกไปเลยนะคริสตัลมีเหลืออยู่แล้วนะครับโอ้นะเหลืออีก3ครั้งโอ้โหเฮ้ยเอาวะ1ครั้งไม่สุ่มดีกว่านะเอาแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็คุ้มค่าละโอเคเรียบร้อยนะครับยังไม่พออีกหมดเห็นไหมตอนเนี้ยผมแลกเอาคริสตัลไปแลกเป็นพลังงาน60แล้วนะครับ2ครั้งไปแล้วใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดครั้งที่3นะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วถ้าเกิดไปครั้งที่5มันก็จะเพิ่มขึ้นอีกซึ่งมันไม่คุ้มครับผมแนะนำว่าเต็มที่ก็คือให้แลกแค่2ครั้งต่อวันก็พอนะไอ้พวกพลังงานพวกเนี้ยนะพอคริสตัลมันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะมันไม่ใช่แค่แบบ25ไปเรื่อยๆเนาะโอเคป่ะเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็จะไปลุยภารกิจกันนะสนุกนะครับผมชอบ Open World เนี่ยเพราะว่าผมเคยเล่นเกมแนวแบบ Hack and Slash มาเยอะแล้วนะครับโอเคจนไปกันเลยเดี๋ยวจะมีไฮไลท์ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าคลิปนี้คงประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวพอผมทำอันนี้เสร็จนะจริงๆถ้าเกิดผมลงแบบ Open World เสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะไปทำอะไรต่อผมก็จะเอาค่าพลังงานที่เหลือนะครับไปลงเล่นเนื้อเรื่องนะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันเพิ่งอัพมานะครับก็แนะนำนะสำหรับใครที่ยังเนื้อเรื่องไม่ตันนะครับก็คือพอถ้าเกิดพลังงานเราเหลือเราลงโคออฟเสร็จแล้วลงโอเพนเวิลด์เสร็จแล้วค่อยมานั่งไล่เล่นเนื้อเรื่องนะครับเก็บเนื้อเรื่องหลักเนื้อเรื่องเสริมพวกนี้
เนาะเพราะมันได้ของด้วยนะฮะไม่ใช่ไม่ได้ของนะเห็นไหมเนี่ยได้ของด้วยนะครับดีนะครับเอามาช่วยให้แบบเล่นดีขึ้นนะไม่ต้องไปสุ่มกระชงกระชาเลยโอเคมาไปโอเพนเวิลด์ดีกว่าเกิดไหนดีเกิดตรงนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าใกล้กับภารกิจของเราโอเคไปลุย กลับมาเล่นนี่คือแบบไปไม่เป็นเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันเกมแบบที่กูเคยเลิกเล่นไปแล้วเนี่ยเนี่ยนะฮะมันจะไม่เหมือนตอนที่ผมลงแบบโคออฟเนี่ยมันจะเป็นเหมือนโอเพนเวิลด์แบบแฮกแอนด์สแลชไปเลยนะฮะเดวิลเมย์คายเนี่ยมีปุ่มกระโดดด้วยเนี่ยหลักๆก็คือการแอร์คอมโบนะครับโอเคไหนภารกิจตอนนี้กำจัดเฮอร์มินใช่ไหมกำจัดไอ้เจ้าตัวนี้นะครับสำคัญคือมีสเตลด้วยเว้ยผมชอบมีสเตลด้วยเนี่ยมีสเตลด้วยสเตลเปิดก่อนเปิดก่อนได้เปรียบอุ้ยฮึบโอ้สวยหลบและโจมตีอันนี้มันต้องใช้ป้าเมย์เฮ้ยไม่ใช่ป้าต้องเรียกนะไปเรียกเก็บป้าเฮ้ยไหนวะหายไปไหนละปัญหาอาจจะมีปัญหากับมุมกล้องหน่อยนะว่าเราไม่ได้ผมไม่ได้ปรับเป็นอัตโนมัตินะครับผมปรับเป็นแบบปกติก็คือปรับมุมกล้องเองนะฮะเสร็จตัวละครไม่เต็มหน้าจอเลยเออมึงอย่ามาติดมุมสิบอสโอเคเรียบร้อยตายเนี่ยมีเกจคอมโบด้วยนะครับยิ่งคอมโบสูงเราก็จะได้แบบแรงนะนี่มันเดวิลเพย์ขายชัดๆเลยเออแบบมีให้เห็นด้วยว่าคอมโบเยอะนะยิ่งแรงเยอะนะยิ่งเกจแรงเยอะนะครับเราก็จะตีแบบแรงขึ้นนะฮะเพราะมันจะมีสกิลอยู่โอเคจบภารกิจที่1เรียบร้อยกวาดล้างเรียบร้อยไปเหลืออีก4ภารกิจก็อย่าลืมนะมันก็จะมีของให้หาด้วยนะครับตามจุดตามจ๊อกตามมุมตามแจ่งต่างๆนะผิดภาษาเหนือเลยตามมุมตามจ๊อกตามแจ่งแปลว่าอะไรไปหาคำแปลเองนะครับแต่คนภาคเหนือน่าจะเข้าใจโอเคสเตวันสเตวันจุ๊บนี่เนี่ยโอเคเห็นยังตื่นยังอ๋อมันเห็นละโทษเออไม่เห็นดีกว่ายังไม่เห็นยังไม่เห็นโอเคยังไม่เห็นเออโอเครถบางอยู่ตะกี้แต่ตัวบินนี่มันสเตลยังไงวะมีกับระเบิดด้วยนะฮะใครที่เลเวลไม่สูงก็สามารถใช้กับระเบิดแบบตีแล้วก็หลบออกมานะเพื่อมันให้ระเบิดโดนมอนนะฮะโอ้เยอะแฮะเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันแนะนำว่าให้ฆ่าพวกตัวมอนบินก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นค่อนข้างน่ารำคาญมากนะพวกตัวบินบางตัวมันก็มีเกาะไอ้อะไรนะมีเกาะแบบให้เพื่อนด้วยนะจริงๆมันจะมีข้อมูลมอนสเตอร์อยู่นะครับแต่เดี๋ยวค่อยเอาไว้ดูแล้วกันผมบอกเลยว่าผมเล่นผมไม่เคยจำชื่อมอนสเตอร์เกมนี้เลยตั้งชื่อเองอ่ะเอาวะเออไปหันหลังไปแตกไม่แตกขนาดรอบสังหารมึงแล้วนะมึงยังไม่แตกอีกก็ตอนนี้มีตัวละครให้เล่น3ตัวแค่นั้นนะครับในแมป Open World นะฮะก็จะมีตัวเรานะครับก็เรียกว่าพาวลี่แล้วกันนะตัวเองแล้วก็เมย์นะครับน้ำเมย์ก็เป็นตัวละครวาคิเลียนะมันเป็นเรื่องของในเรื่องนะครับไปศึกษาว่าเฮ้ยไอ้ในเรื่อง Open World เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับและวาคิเลียตัวอื่นหายไปได้หมดเหลือแค่เมย์เนี่ยนะครับที่เป็นวาคิเลียแบบคนเก่าแก่นะฮะบอกเลยว่าในเรื่องเกมนี้มันปวดตับนะครับเหลือน้าเมย์อยู่คนเดียวแต่ที่พีคคือมิโคโยะกล้าเอาตัวละครผู้ชายมันลงเออไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลยเว้ยจนมันมีแฟนอาร์ตแบบเอาตัวละครตัวเราเนี่ยนะครับไปสร้างเป็นตัวละครผู้หญิงเนี่ยและสวยด้วยนะคือมันไม่เข้ากับเกมนี้ไงเกมนี้ปกติมันต้องแบบวากิเลต้องเป็นผู้หญิงไงเออแต่ไอตัวนี้วิปริตแม่งเป็นผู้ชายคนเดียวโอ๊ยโดนระเบิดแต่งหน้าเลยโทษหลับอยู่ไม่รู้เรื่องเอ้าเฮ้ยพี่ไม่ตื่นเลยเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ตื่นไม่ตื่นก็ตายนะบอกไว้ก่อน
จะสับหัวกันเหรอวิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าสลับตัวอ๋อการสลับตัวเกมนี้นะครับเขาใช้คำว่า QTB นะหรือก็คือ Quick Turn Pattern เนาะเวลาเราแบบทำดาเมจหรือตีจบท่าอะไรเนี่ยมันก็จะสามารถเปลี่ยนตัวละครได้นะครับไม่ว่าจะเล่นแมปปกติหรือว่าแมป Open World นะฮะก็ใครที่เล่นเกมนี้ก็ต้องฝึกสลับตัวนั่นแหละนะก็แนะนำว่าลองไปอ่านสกิลของตัวละครมาคิเลียดูว่าตัวไหนมันจะสามารถซัพพอร์ตกับการ QTB ของตัวนี้ได้นะครับโซไซชิโตเกะว่ากันเห็นมั้ยเนี่ยไม่เห็นโอเคแตกเฮ้ยไม่ใช่ลูกศรมันพาเราไปทางนู้นพี่เหรอตะกี้มันชี้ไปทางนู้นแล้วตอนนี้ปรับมาทางนี้เอาไงแน่ระบบเนวิเกเตอร์เกมนี้อะไรเนี่ยหลบหลังท่อด้วยอย่างเท่ตบรถพังด้วยซะงั้นขอโทษผมเปล่านะคุณตำรวจตัวนี้กันเอาแคลโลมาดีกว่าชอบท่าสเตลเจ๊แกแรงดีโอราโอราตูมแปดตีห้าสลับเมย์มาจบอันนี้เป็นคอมโบพื้นฐานผมที่ผมถนัดที่สุดนะเอาตัวเรางัดรอยแล้วก็สลับป้าเมย์มาเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นภารกิจเก็บพิสตันนะครับเก็บครบแล้วต่อนะต่อไปเป็นอะไรภารกิจค้นหาสมบัติมีภารกิจอะไรแปลกๆเยอะไม่ใช่แบบตีมอนอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวไงเกียร์ไอ้ตัวนี้มากเนี่ยมันมีเกาะสเตลให้เกาะแตกแล้วทุ่มลงอ่ะชาร์จตัวละครเมย์นี้ ถนัดตีกันอากาศนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าถ้าเกิดแบบเจ๊แกตีอากาศเนี่ยเจ๊แกจะไม่ตกลงมานะก็ แนะนำว่าถ้าเกิดจะตีกันอากาศก็ใช้ตัวละครเมย์ตัวนี้นะโอเคเหลืออีกตัวนึงเว้ยมันหลับอะไรตรงมุมนี้เนี่ยพี่อันนี้ไหมเรียบร้อย 60,000 ไปไหนต่อตรงนี้ภารกิจอยู่ไหนเนี่ยอย่างไกลเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรสำรวจไหมไม้มีงุดงิดวะไม้เข้าของแป๊บลากัตตะงุดงิดนี่แน่ไม่มีคะแนนให้ไหนเหรอนี่ทำไมเข้าของคุณมีชีวิตไม่นิ่มอ้าวโอ้โหเยอะเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันนี่ก่อนสเตลก่อนเกาะแตกแคโรจับพุ่ง2 3ถ้าไม่ตายเกาะแตกให้หมดจับพุ่งสเต็ปมันก็มีอยู่แค่นี้แหละทำลายตัวนี้ก่อนบาเลีย1 2 3 4 5สลับตัวงัดร้อย1เอ้าเล่นอย่างนี้ก็ได้ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงหมดยังเหลือนี่หมดเรื่องมาอันนี้เป็นภารกิจตามหาสมบัตินะครับน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายแล้วนะภารกิจที่5โอเคอันนี้ผมก็ชอบนะไอเดียดีกด0นี่ไงโอเคมันจะเห็นสมบัติล่องหนนะครับแต่ถ้าเกิดมันหมดปุ๊บมันจะไม่เห็นเห็นไหมเออเหมือนเป็นนักสืบโคนันโอ้ยออกมาสิเออโอเคต่ออยู่ตรงไหนอีกอ๋อนี่ไง1 2โอเคเรียบร้อยง่ายอีซี่เอ้าเดี๋ยว what เฮ้ยเฮ้ยค้างเฉยเดี๋ยว what ของใครเกิดอะไรขึ้นเอาแล้วฮะจู่ๆเกมก็ค้างโดยไม่ได้นัดหมาย what เดี๋ยวนะน่าจะมี accidentation โอเคโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเล่นๆอยู่ค้างเซิร์ฟเวอร์หลุดเหรอเข้าเกมออกใหม่แป๊บเฮ้ยมันก็ไม่มีประกาศว่าจะปิดเซิร์ฟเวอร์อะไรตอนบ่ายโมงวันเสาร์นี่ว่าจู่ๆค้างเฉยเลยโอ้แล้วไม่ได้เซฟภารกิจด้วยตายละฮะโอ้
เฮ้ยแล้วไม่ได้เซฟภารกิจด้วยอ่ะมันจะอันนี้ให้เราไว้เนี่ยอย่าบอกเราต้องไปนั่งเล่นไอ้ใหม่ตั้งแต่ต้นอ่ะโอ้ชีวิตโอ้ fucking my day my day is bullshit no no ปกติก่อนออก open world มันต้องเซฟให้เนี่ยโอเคไปใหม่ภารกิจอ๋อโอเคนะครับก็โชคดีนะว่าเกมนี้เวลาเราทำภารกิจเสร็จแล้วมันจะเซฟให้เราเลยว่าโอเคเราทำภารกิจนี้เสร็จแล้วนะฮะโอเคเหลือแค่อันเดียวนะครับค้นหาสมบัติรางวัลอย่างเยอะไปไปทำกันดีกว่าอ๋อมันจะมีบัตรด่วนด้วยนะครับแต่ผมไม่ใช้นะเพราะว่าเราทำเองได้เออเราจะไปนั่งเล่นด่วนทำไมอ่ะโอเคเดี๋ยวตรงนี้แย่จริงๆจู่ๆก็ค้างเฉยเลยอะไรวะเส้นทางนี้ถสงสัยเป็นบั๊กนะฮะทำอะไรไม่ได้เลยครับแต่แกกด ESC อะไรก็ไม่ออกโอ้โหนี่รีสปอนมาอีกแล้วอ่ะไม่ฆ่าแม่งเหนื่อยโยกเอ้าทำภารกิจปุ๊บหายเลยเหรออ๋ออันนี้อยู่ที่เดิมโอเคอยู่ที่เดิมไปสองอันน่าจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เหมือนตะกี้この道は前にも歩いたよนะอันหนึ่งอันสองจบง่ายยังไงวะこの道ไปเนี่ยจบเรียบร้อยภารกิจออกร้านเสร็จแล้วเราจะสำรวจต่อหรือออกก็ได้ออกสิครับก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับน่าจะครบ1ชั่วโมงแล้วนะฮะเนี่ยมันก็เปิดไม่ได้อีกแล้วนะก็ต้องรอวันจันทร์วันพฤหัสนะครับเปิดทุก3วันนะก็อย่ามาเล่นตอนนี้เห็นไหมเลเวลผจญภัยผมเต็มเลเวล30แล้วนะครับถ้าเกิดเราไม่เล่นเนี่ยมันจะหักทีละ3 3 3ไปเรื่อยๆแล้วเลเวลจะตกเนาะแต่ถ้าเกิดเราเล่นครบ5ภารกิจเนี่ยมันก็จะเพิ่มมา5มันก็จะเพิ่ม5ลบ3เพิ่ม5ลบ3อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับโอเคดูซิว่าเราได้อะไรมาอัพบ้างโอเคเราอัพสกิลได้แล้วอัพสกิลอะไรก่อนดีอันนี้อะไรเนี่ยเมื่อใช้สกิลหลบโจมตีพื้นดินได้จะสามารถใช้ร่วมโอเคปลดสิครับดีอัพไอ้พวกสกิล1 10อย่างเงี้ยนะมันดีพอมันอัพปุ๊บมันแมปปั๊บเลยโอเคเลเวล26แล้วอัพสกิลไป1มันก็จะเพิ่มเลเวลให้ตัวละครนะครับอันนี้อะไรไม่อยู่นอกสนามรบล่างเงาจะเพิ่มความเร็วเองเอางั้นเหรออ่ะอัพสิให้มันตันไปเลยโอเคเรียบร้อยทอรี่มีอะไรให้อัพไหมไม่มีครับอ๋อมีนี้อัพเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมฮงไคอินแพคทรีของผมนะเป็นเกมที่4ที่ผมใช้เวลาว่างในการเล่นนะครับ เนี่ยมันใช้เวลาเล่นแป๊บเดียวนะมันไม่ซีเรียสเหมือนเบดแอนโซไม่ซีเรียสเหมือนวอลเฟมที่ต้องไปนั่งทำฟาร์มซิมูเลเตอร์นะครับนะยังไม่ตันอีกอ่ะเดี๋ยวต้องไปเล่นในเรื่องอีกสักนิดหน่อยนะครับเพื่อปลดล็อกให้มันได้150ก็ตามนี้นะฮะถ้าเกิดพลังงานเหลือนะครับก็ค่อยไปลงเนื้อเรื่องนะครับไปเล่นเนื้อเรื่องนะจะไปเล่นบทเสริมพงศาวดารหรือจะไปเล่นเรื่องก็ได้ก็ตามแต่จะชอบเลยนะครับงั้นสุดท้ายนี้ก็นอนหลับฟันดี้ฟันเห็นสายลุงนะครับขอตัวไปทำอย่างอื่นต่อก่อนละบ๊ายบายไปนะครับ